ดีครับหากคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสบายๆชิลๆบรรยากาศริมทะเลแบบนี้แบบไปเช้าเย็นกลับได้เนี่ยและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมากนักคงหนีไม่พ้นบางแสนใช่ไหมครับและสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่ผมจะพาทุกท่านไปชมนั้นก็คือวิหารเทพสถิตหรือที่เรียกว่าศาลเจ้านาจาครับวิหารเทพสถิตหรือวัดนาจาเป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างงดงามและใหญ่โตตามสถาปัตยกรรมแบบจีนเป็นที่รู้จักดีของศาสนิกชนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวทั่วไปว่าศาลเจ้านาจาอาจารย์สมชายเฉยสิริเป็นผู้ริเริ่มสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงแค่ศาลเจ้าเล็กๆจนเมื่อปีพ.ศ. 2539อาจารย์สมชายได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสร้างวิหาร4ชั้นขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ72พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดกว่า4ปีจุดเด่นด้านศิลปวัตถุที่สำคัญของศาลเจ้านาจาก็มีเสาฟ้าดินค่ะซึ่งอยู่ด้านนอกวิหารส่วนในวิหารนั้นเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าองค์เทพตามเทพปกรณามจีนค่ะและเสาทุกต้นในวิหาร4ชั้นแห่งนี้ล้วนเป็นเสาที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นมังกรทั้งสิ้นกว่า 2,000 ต้นเลยค่ะหลังจากที่ได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมจีนที่วิหารเทพสถิตกันไปแล้วผมยังมีอีกสถานที่นึงที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันครับมาบางแสนทั้งทีเราก็น่าจะมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทะเลติดตัวกับบ้านไปด้วยสถานที่แห่งนี้ก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาครับถูกต้องแล้วค่ะมาชายทะเลนอกจากจะเที่ยวทะเลแล้วก็ต้องมาเรียนรู้มาทำความรู้จักและเข้าใจทะเลของเรากันด้วยค่ะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือที่รู้จักกันว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศใต้ท้องทะเลค่ะหากคุณผู้ชมได้ลองมาเที่ยวที่นี่รับรองค่ะว่าจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิดทั้งปลาสวยงามปลารูปร่างแปลกและปลาทะเลขนาดใหญ่ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งความเพลิดเพลินเจริญใจแล้วยังได้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกด้วยนะคะเหล่าปลาน้อยใหญ่เหล่านี้ถูกจัดแสดงในตู้ปลาที่จัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะและแต่ละตู้ก็จะแยกประเภทสัตว์น้ำตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นและทุกวันก็ยังมีโชว์สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลาในอควาเรียมโดยจะแสดงให้ดูทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงครึ่งส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการเพิ่มรอบ10โมงด้วยค่ะหลังจากเดินชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลกันไปแล้วมาถึงบางแสนทั้งทีจะไม่แวะที่หาดบางแสนก็ยังไงอยู่นะคะก่อนจะหมดเวลาท่องเที่ยวในวันนี้อราวไทยแลนด์เลยขอพาคุณผู้ชมไปแวะพักใจกันที่หาดบางแสนก่อนกลับบ้านดีกว่าค่ะยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไปเที่ยวกันไปนะไปด้วยกันครับคงถึงเวลาที่ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับในช่วงของอาราวไทยแลนด์การท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหากเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์แล้วไปที่ไหนก็สนุกครับวันนี้อาราวไทยแลนด์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะไปที่ไหนจะไกลๆ